สวัสดีครับนะนะอีกคลิปหนึ่งนะครับอย่างที่เห็นนะครับตัวนี้เป็น DC นะครับผมนะครับนักเอกนะครับช่องลอกตกปลามือสองญี่ปุ่นชิมาโน่ไดว่าอาบูนะครับ DC มาแล้วนะครับใครที่เรียกร้องระบบ DC ของชิมาโน่อยู่นะครับตัวนี้เป็น Accent นะครับรอบ8นะครับระบบ DC นะครับเดี๋ยวมาดูร่องรอยกันก่อนนะครับตัวนี้มีแต่ลอกนะครับไม่มีกล่องนะครับมีแต่ตัวลอกแบบนี้เลยนะครับตีนลอกสภาพนะครับห้องเครื่องนะครับเป็นสีเทาๆนะครับเทาแลมโบนะครับเทาแลมโบกินี่นะครับ Make in Japan นะครับเดี๋ยวก่อนนะดูสภาพไปก่อนนะครับนี่แขนนะครับถลอกตรงนี้นะครับน็อปไม่ใช่น็อปเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าที่มาที่ไปของลอกตัวนี้ให้ฟังอีกทีนะครับระบบนะครับชุดสับชุดยกปกติระบบเบรกไม่ติดไม่ตายมีคลิกเสียงนะครับปรับหน่วงปรับคอนจะไม่มีคลิกเสียงนะครับเงียบๆนะครับตัวนี้มาเฟืองไม่ขึ้นมือนะรอบ8นะเฟืองไม่ขึ้นมือนะตัวนี้จะเล่าว่ายังไงอ่ะมันเป็นลอกที่ผมนำเข้ามานะครับเป็นลอกมือสองญี่ปุ่นนะครับเดิมทีนะครับและลูกค้าซื้อไปนะครับลูกค้าซื้อไปแล้วนะครับขายไป 5,000 เกือบ 6,000 นะครับ 5,000 กว่าบาทนะครับลูกค้าซื้อไปแล้วประมาณ1เดือนนะครับก็มาขายคืนนะครับผมก็รับซื้อไว้นะครับถามว่าทำไมลูกค้าซื้อไปแล้วมาขายคืนเพราะว่าลอกตัวนี้นะครับมันไม่มีคลิกเสียงปลาลากนะครับปกติ Accent เนี่ยเวลาปลาลากอ่ะปลาลากมันจะมีคลิกเสียงด้วยนะแต่ตัวนี้ไม่มีเห็นไหมไม่ได้ยินเสียงนะครับไม่ได้ยินเสียงนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมจะเอาตัวที่มีคลิกเสียงมาให้ดูนี่นะครับตัวที่มีคลิกเสียงมันก็จะมีเสียงแบบนี้ลาปาลาเห็นไหมได้ยินไหมเดี๋ยวผมเอาไมค์มาใกล้ๆนะแป๊บนึงนะนี่เสียงปาลาเป็นอย่างนี้นะแล้วเก็บสายแป๊บเอาออกไปก่อนเลยแบบนั้นนะครับตัวนี้ไม่มีชุดคลิกเสียงนะครับแต่ระบบอื่นปกติหมดนะครับ DC ก็ดังปกติทุกโหมดนะครับระบบเฟืองไม่ขึ้นมือนะครับแต่ขาดระบบคลิกเสียงไปเท่านั้นนะครับลูกค้าก็เอาไปใช้งานประมาณ1เดือนนะครับแล้วก็เขาก็ได้ตัวใหม่มาที่มันมีคลิกเสียงนะครับเขาเลยเอาตัวนี้มาส่งต่อให้ผมมาส่งต่อนะที่อยากได้ลอก DC ไว้ใช้นะครับขอคนที่ไม่ซีเรียสเรื่องระบบคลิกเสียงเมื่อกี้นะครับที่ผมอธิบายไปเข้าใจเนาะเดิมๆมันจะมีคลิกเสียงแบบตัวเมื่อกี้แต่ตัวนี้เขาถูกมันถูกถอดชุดคลิกเสียงออกไปนะครับถอดมาจากญี่ปุ่นด้วยนะไม่ใช่ว่ามาถอดที่ผมหรือว่าที่น้าที่ลูกค้าที่ซื้อไปนะครับมันถูกถอดมาจากญี่ปุ่นแล้วนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเทสเสียง DC ให้เดี๋ยวเอาไมค์ไปใกล้ๆแคปหนึ่งลองฟัง DC นะครับ
ทุกโหมดนะครับเดี๋ยวจะลองเทสให้นะครับทุกโหมดดังหมดนะครับทุกโหมดนะครับเดี๋ยวไมค์ก่อนเวลาเปิดนะครับเปิดแบบนี้แล้วก็ดึงตรงๆเลยนะครับดึงขึ้นมาตรงๆเลยนี่นะครับ DC นะครับลูกปืนเดิมนะครับระบบ DC ปกตินะครับปกติแล้วลอก DC ผมจะออกไปตีหน้าบ่อให้ดูแต่ตอนนี้ไม่มีเวลาไปเลยครับลอกก็เยอะล้างลอกคนเดียวก็ไม่ทันครับลอกมาเยอะมากครับนี่สปูลนะครับเฟืองตัวหนอนนะครับดูนะครับไม่ขัดไม่สะดุดนะครับนี่ดังๆนะครับ DC ปกติลอก DC เนี่ยผมจะไปเทสตีหน้าบ่อนะแต่มันไม่มีเวลาไปนะครับลอกมันเยอะมากเลยผมก็มีลอกที่ต้องล้างรอล้างอีกหลายตัวเลยนะครับเพื่อจะมารีวิวขายนะครับรอล้างเคลียร์ระบบนะครับก็ตัวนี้ไม่ขอออกไปตีหน้าบ่อให้ดูนะครับใครหาลอก DC อยู่นะครับจริงๆมันก็เป็นมือ2ญี่ปุ่นนะครับแต่ก็มีลูกค้าซื้อไปแล้วนะครับไปใช้งานประมาณเดือนหนึ่งนะครับก็มาขายคืนผมนะครับผมก็รับซื้อไว้นะครับแล้วทีนี้ผมก็จะมาขายต่อให้นะครับตีเป็นลอกในบ้านเรานะครับระบบ DC นะครับ Excel นี่ดีนะครับดีกว่าไอตัวเมทาเนียมตัวนี้ที่เป็น DC อีกนะครับดีกว่านะครับระบบดีกว่านะครับแข็งแรงกว่านะครับหายากกว่าด้วยนะครับตัวนี้ไม่มีสมัยนั้นตัวนี้ไม่มีรู้สึกว่าไม่น่าจะมีนำเข้ามาขายนะครับคนที่จะมีตัวนี้ต้องสั่งเข้ามาเองนะครับหาแบบนำเข้าจากอะไรอย่างเงี้ยเองนะครับไม่มีร้านคือว่าร้านตกปลานะครับเอามาขายนะครับตัวนี้ไม่มีขายในบ้านเรานะครับแต่เดี๋ยวนี้ Accent รุ่นใหม่ๆมีแล้วนะแต่รุ่นแรกๆเนี่ยไม่มีนะครับตอนสมัยนั้นไม่มีขายในร้านตกปลาบ้านเรานะครับต้องหานำเข้ากันมาเองนะครับก็ถือว่าเป็น DC อีกหนึ่งตัวที่หายากในบ้านเรานะครับราคานะครับ 5,000 บาทนะครับราคา 5,000 บาทแล้วนะครับลงมาแล้วนะครับ 5,000 บาทพร้อมส่งนะครับผมตีว่าเป็นลอกใช้งานในบ้านเราแล้วเนาะเพราะว่าขายลูกค้าไปแล้วลูกค้าเอามาขายกลับนะครับระบบอะไรก็แจ้งไว้ให้แล้วนะครับมันไม่มีตัวคลิกเสียงก็ขอนาที่ไม่ซีเรียสเรื่องนี้นะครับเรื่องปลาลากมีคลิกเสียงอะไรแบบเนี้ยแต่ผมรับประกันเฟืองให้นะครับเฟืองเนียนนะครับ DC ก็ดังทุกโหมดนะครับผมรับประกันให้นะครับนี่หมุนมือขนาดหมุนธรรมดาอย่างนี้ยังดังได้ยินหรือเปล่าไม่รู้ไม่อยู่กับหน้าอกผมไม่รู้ว่าได้ยินหรือเปล่านะนี่โอเคนะครับตัวนี้ 5,000 บาทนะครับพร้อมส่งนะครับหนอบไม่ใช่หนอบเดิมนะหนอบเป็นหนอบฟองน้ำนะครับหนอบแต่งกลมๆนะครับสนใจก็ทักข้อความเพจมาครับลูกค้าใหม่ที่ไม่รู้วิธีการซื้อนะครับผมวางลิงก์เพจไว้ที่คอมเมนต์ช่อง YouTube นะครับก็กดลิงก์เพจแล้วก็ทักข้อความมานะครับหายากนะครับหมุนซ้ายนะครับรอบสูงนะครับแข็งแรงทนทานนะครับตัวนี้นะครับงานชะโดเหมาะเลยนะครับเอาไปใช้ได้นะครับระบบ DC ไม่มีปัญหาอะไรระบบเฟืองไม่มีปัญหาอะไรนะครับ 5,000 บาทครับราคานี่พอๆกับสกอร์เปียนเลยนะนี่ Excel นะครับราคานี่พอๆกับสกอร์เปียนเลยอะใครหาอยู่นะครับ DC นะครับก็ทักมาได้เลยนะครับผมรอตอบน้าๆอยู่นะครับคนแรกที่ทักมานะครับขอบคุณมากครับ